จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกรมศิลปากรการท่องเที่ยวประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลตำบลพิมายองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองแล้วก็ทุกภาคส่วนในอำเภอพิมายได้จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมายประจำปี2562ในวันที่6ถึง10พฤศจิกายน2562ณอุทยานประวัติศาสตร์พิมายลำน้ำจักราดอำเภอพิมายและก็ในบริเวณตัวอำเภอพิมายต้องบอกเลยนะคะว่าในปีนี้เทศกาลเที่ยวพิมายเนี่ยมีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของการสร้างปราสาทซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มีการจัดแสดงตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายน2562เดี๋ยวเรามาถามทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลพิมายเล่าถึงการแสดงแสงสีเสียงในปีนี้นะคะปีนี้เรานำละครเพลงในรูปแบบ The Musical เรื่องปาจิตอรพิมตอนอโลคยาเมตตาแห่งราชันกลับมาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้ชมกันนะครับปีนี้เราได้พระเอกใหม่รูปหล่อมากทีเดียวครับเป็นนักแสดงดังจากทีวีครับแล้วก็มีที่นั่งสำรองให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันวันละ 1,800 ที่นั่ง5วันฟรีทุกที่นั่งนะครับขอให้ทุกท่านได้จองเข้ามาก่อนที่เทศบาลตำบลพิมายนะครับแล้วเรายังมีถนนอาหารตลาดโบราณซึ่งอาหารบางอย่างนี้ได้หายไปแล้วจากบ้านเราแต่ก็ยังทำอยู่ในครัวเรือนนะครับแต่ว่าทำร้านค้านี่ไม่มีใครทำแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหมี่อ่อนอย่างนี้ครับแล้วก็ที่หากินไม่ได้ตามที่ไหนเลยนั่นก็คือขนมจีนเหมือดอย่างนี้นะครับไปหากินตรงไหนก็ไม่มีต้องมาที่พิมายแล้วก็ยังมีผัดหมี่ที่ขึ้นชื่อลือชาคือผัดหมี่พิมายผมขออนุญาตเรียนเชิญนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็จากต่างชาติด้วยนะครับเข้ามาเที่ยวที่เทศกาลเที่ยวพิมายวันที่6ถึงวันที่10พฤศจิกายนปี2562นี้ครับพอเราทราบชมการแสดงแสงสีเสียงไปแล้วนะคะที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปเนาะของทุกวันแล้วก็มีเรื่องของอาหารตลาดย้อนยุคให้นักท่องเที่ยวได้ชิมแล้วก็ได้รับประทานแล้วก็ซื้อกลับไปฝากและอีกงานนึงนะคะเป็นงานไฮไลท์นะคะซึ่งถ้ามาเที่ยวเทศกาลเที่ยวพิมายแล้วไม่ได้ไปชมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทานแสดงว่ามายังไม่ถึงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองอำเภอพิมายเล่าให้ฟังนะคะว่าการแข่งขันเรือยาวปีนี้มีกี่รำมีกี่ประเภทแล้วมีความน่าสนใจอย่างไรเชิญค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวในปีนี้มีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็ได้รับถ้วยได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลทั้ง5ประเภทซึ่งจะมีในรุ่นของ55ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถ้วยในรุ่น40ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพันปีหลวงในรุ่น30ฝีพายชิงถ้วยของสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในรุ่น20ฝีพายชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารีนะครับถือว่าเป็นการชิงถ้วยเป็นสนามที่ได้รับถ้วยพระราชทานทั้ง5รุ่น5ประเภทด้วยกันสำหรับเรือที่จะทำการแข่งขันนั้นเราได้เชิญเรือจากทุกภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งก็ได้ตอบรับมาแล้วมีเรือที่จะร่วมแข่งขันก็ประมาณ45ลำตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะถึงประมาณ50ลำซึ่งจะมีเรือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นะครับได้ตอบรับมาซึ่งก็มีหลายจังหวัดที่จะมาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราก็ท่านักเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศยังมองหาที่ไปไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดือนพฤศจิกายน2562ช่วงวันที่6ถึง10พฤศจิกายน2562เนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยมีมุมดีๆมุมที่เท่ Amazing ไทยเท่เที่ยวเมืองไทยเที่ยวทุกที่มีทุกสไตล์แล้วก็มากินอาหารดีๆที่อร่อยที่อำเภอพิมายถ้าท่านอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีก1672เบอร์เดียวทัวร์ไปเที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกที่ขอบคุณค่ะ